มาติดตามปฏิบัติการกู้เรือฟินิกซ์ล่มใกล้เกาะเฮตำบลราวัยอำเภอเมืองนาน4เดือนแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตไป47รายด้วยกันนะคะซึ่งการกู้เรือฟินิกซ์ครั้งนี้ดำเนินการโดยผู้รับจ้างรายใหม่มาจากสิงคโปร์เลยค่ะมาต่อจากบริษัทเดิมที่ยกเลิกสัญญาไปนะคะโดยมีทีมงานเข้ามาเนี่ยกว่า100ชีวิตเลยทีเดียวมาพร้อมอุปกรณ์กู้เรือมาร่วมปฏิบัติการก็คาดกันว่าจะใช้เวลาประมาณ5วันในการยกพ้นน้ำก่อนตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะการกู้เรือฟินิกซ์ดำเนินการโดยบริษัท SeaQuest Marine จำกัดซึ่งเป็นบริษัทผู้รับจ้างรายใหม่มาจากสิงคโปร์เข้าปฏิบัติภารกิจต่อจากบริษัทเดิมที่ยกเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนปี2561นะคะเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เข้าปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีทีมงานเข้ามากว่า100ชีวิตติดตั้งอุปกรณ์ใต้น้ำพร้อมที่จะปฏิบัติการกู้เรือโดยนำเรือเครนขนาด 1,200 ตันความยาว100เมตรพร้อมเรือลากจูงความยาว34เมตรมาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยนะคะไปฟังเสียงผู้เชี่ยวชาญการต่อเรือซึ่งเป็นหัวหน้าทีมกู้ซากเรือฟินิกซ์กันค่ะสมอเนี่ยเขาจะดึงเรือเข้าไปหาจุดฟินิกซ์ในแนวขนานได้นะครับพอเสร็จเรียบร้อยเขาก็หย่อนไอ้ฮุกพร้อมสลิง200ตันตัวนี้เซฟเวิร์กิ่งโหลดใน SWL เซฟเวิร์กิ่งโหลดที่200ตันเนี่ยลงไปนะเพื่อเอาสเปซเดอร์บาร์ไปวางบนหลังคาของเรือฟินิกซ์นะครับเสร็จแล้วก็ยาวเชือกเนี่ยมาเกี่ยวกับสเปซเดอร์บาร์แล้วก็เริ่มยกนะ คือบทสรุปง่ายๆนะครับเริ่มยกได้เมื่อไหร่คะก็คาดว่าพรุ่งนี้เช้าครับ7โมงเช้านะแต่ว่าถ้าเราทิ้งสมอได้คืนนี้6โมงเย็นจบขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้เช้า7โมงเช้าเราเริ่มทำงานแล้วเริ่มยกวิธีการเนี่ยก็จะทำเป็น2ระยะก็คือดึงออกมาจากใต้น้ำก่อนแล้วก็กู้ออกจากพ้นน้ำนะคะการกู้เรือฟินิกซ์ครั้งนี้พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์แสงครามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้นำคณะสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศมาติดตามการกู้เรือในครั้งนี้ด้วยค่ะก่อนที่จะไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การกู้เรือเพราะว่าเกรงว่าอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยได้พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาทางราชการพยายามเร่งรัดให้กู้เรือเพราะว่าซากเรือเนี่ยถือเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่จะใช้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้สรุปสำนวนส่งอัยการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ส่งฟ้องต่อศาลแล้วด้วยส่วนการกู้เรือฟินิกซ์นั้นคาดว่ากู้เรือขึ้นมาได้ภายใน5วันนับจากนี้ค่ะขณะที่อีกหนึ่งท่านนะครับพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานก็บอกว่าหลังจากกู้เรือขึ้นมาแล้วจะมีการตรวจสอบทางวิศวกรรมของเรือนะครับว่ามีการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแผนที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่และหาข้อมูลว่าเรือดังกล่าวมีการดำเนินการก่อสร้างผิดไปจากแบบแผนหรือไม่เพื่อนำข้อมูลไปประกอบทางคดีเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ผลการดำเนินคดีจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการตรวจสอบเรือแล้วก็หากพบการกระทำความผิดจะต้องมีผู้รับผิดชอบแน่นอนนะครับฟังเสียงทางบิ๊กโจ๊กกันดูครับก็เรือลำนี้เราต้องดูตั้งแต่เรื่องความมีมาตรฐานทางเรือได้มาตรฐานหรือไม่ก็ต้องไล่ไปหมดบ้านเครื่องยนต์เป็นอะไรนะฮะประตูระบายน้ำมีกี่ประตูนะครับกระจกเป็นแบบกระจกนิรภัยหรือไม่นะครับนะหรือว่าประตูที่น้ำเข้าเนี่ยเข้าทางไหนนะครับนะหรือว่าในเรื่องของด้านข้างเรือกระจกที่ท้องเรือเนี่ยเป็นกระจกนิรภัยหรือไม่น้ำทำไมถึงเข้าได้นะครับหรือว่าพิมพ์เขียวเนี่ยเช่นพิมพ์เขียวในปกติการต่อเรือลำขนาดนี้เขาใช้พิมพ์เขียวเนี่ยเป็น80 60ฉบับอันนี้มาใช้พิมพ์เขียวประมาณไม่เกิน20ฉบับไม่เกิน20แผ่นหรือ 8-9 แผ่นเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วใครเป็นผู้อนุญาตให้ต่อเรือได้แล้วเมื่ออนุญาตต่อเรือใครเป็นผู้อนุญาตพิมพ์เขียวนะครับนะใครเป็นผู้อนุญาตต่อเรือใครเป็นผู้อนุญาตให้เรือวิ่งลงทะเลนะครับวันนี้ต้องไล่ให้หมดนะครับที่ท่านสุรเชษฐ์พูดเนี่ยคือจะไปไล่หมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนถ้าพบผู้ทำผิดผู้กระทำความผิดดำเนินคดีทั้งหมดนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นการยกระดับเรื่องของการท่องเที่ยวบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นหนึ่งคือต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเขาจับตามองเรื่องนี้อยู่นะครับ
ทีนี้ส่วนเรื่องของการกู้เรือจะได้ตามกรอบเวลาที่วางไว้หรือไม่เรื่องของสภาพอากาศเป็นตัวแปรที่สำคัญนะคะแล้วในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยพื้นที่บริเวณดังกล่าวถือว่าโชคดีมากเมื่อวานไม่มีฝนในขณะที่คลื่นลมในทะเลก็น้อยด้วยนะคะเช่นเดียวกับคลื่นใต้น้ำซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็คาดว่าน่าจะส่งผลดีต่อการกู้เรือที่จะเริ่มปฏิบัติการกันในวันนี้ตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาเลยและเพื่อป้องกันแรงดันใต้น้ำที่ส่งผลต่อนักดำน้ำครั้งนี้ก็ได้มีการนำตู้ลดแรงดันเข้ามาใช้เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดก้อนลมในเส้นเลือดหรือว่าบับเบิ้ลด้วยนะคะก็5 วันทราบแล้วนะครับค่ะ